สวัสดีค่ะเรียกว่าฉุกละหุกมากวันนี้เพราะเหตุว่ารถติดมากนะคะดิฉันก็เพิ่งมาสามารถจะมานั่งไลฟ์ได้ในตอนนี้ในวินาทีนี้หลังจากที่ติดอยู่บนรถประมาณ40กว่านาทีขณะที่เดินสามารถจะเดินถึงบ้านกลับถึงบ้านได้ภายใน 4-5 นาทีถ้าหากว่ารถไม่ติดในฐานะที่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความสุขทำอย่างไรถึงจะมีความสุขหรือว่าความสุขมันมีความหมายของต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างเพราะเหตุว่าเนื่องจากชีวิตของเรานั้นมันสั้นมากถ้าเราจะอยู่เราก็ควรจะอยู่อย่างมีคุณค่าหรือใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวันฉะนั้นเขาบอกว่าจงเริ่มต้นโดยการจัดตัดสินใจที่ว่าเราจะต้องมีความสุขนะนั่นคือวิธีการเริ่มต้นในการที่เราจะตัดสินใจในแต่ละวันว่าเราจะต้องมีความสุขในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรก็ตาม 1. การหาความสุขในชีวิตของเราได้นั้นเริ่มจากการที่เราจะต้องมองเห็นสิ่งรอบๆตัวเราเองอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงไรก็ตามนะไม่ว่าจะเห็นผีเสื้อเห็นดอกไม้หรือเสียงนกร้องหรือเสียงที่เราคุ้นเคยรอบๆตัวเราที่เป็นธรรมชาติจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความมีคุณค่าของเราที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะฉะนั้นจากไอ้สิ่งที่เล็กคือไมโครมันก็สามารถจะไปสู่แมโครได้มันก็จะรวมถึงวินาทีเล็กๆน้อยๆของเราไปสู่วันทั้งวันที่มีประสิทธิภาพได้นี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อเราตัดสินใจแล้วที่จะมีความสุขประการที่สองหากมีความคิดใดๆที่จะนำเราไปสู่ความรู้สึกไม่สบายใจเช่นคุณฟังข่าวสารแล้วคุณรู้สึกมันขัดข้องใจหรืออะไรก็ตามหรือมีความไม่พอใจในสิ่งที่ได้ยินคุณก็ต้องมองข้ามไปไม่ให้สิ่งทั้งหลายนั้นมาทำให้เราไม่สบายใจได้คือต้องมองแบบอย่างที่ เราเคยพูดกันมาหลายครั้งว่าจงเห็นอย่างที่มันเป็นแต่จะยอมรับอย่างที่มันเป็นแต่เราอย่าไปทำรู้สึกว่ามันมีภาวะของความทุกข์ระทมอยู่ในนั้นเพราะไม่คุ้มกันกับไอ้ความสุขที่เราจะมีแต่ละวันข่าวสารทั้งหลายเราควรจะเลือกรับในสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกเช่นไรนั้นน่ะจงมีสติที่จะจับภาวะความคิดนั้นๆให้ได้แล้วก็กลับมาสู่ภาวะของความเป็นปัจจุบันขณะเราจะได้รู้ว่าเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วมันไม่มีสิ่งที่ลบหรือบวกแต่มันเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะในแง่นี้เนี่ยถ้าทุกคนกระทำได้แล้วคุณก็จะไม่มีจิตที่ติดเกี่ยวพันกับสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ระทมได้เพราะเราอยู่ในขณะที่เป็นปัจจุบันประเด็นที่3ที่มันโยงใยเกี่ยวกับความสุขของเราในทุกๆวันได้นั่นก็คือการรู้จักชื่นชมในธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดถึงงานสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะหรืองานเสียงต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเสียงเพลงก็ดีอะไรก็ตามที่ทำให้เราจะมีจิตใจรื่นรมและผ่อนคลายอันนี้คือสิ่งที่เอื้อให้เรานั้นสามารถจะหาความสุขได้ในทุกๆวันอย่างมีคุณค่าต่อไปก็คือทำอย่างไรที่เราจะสามารถเจอผู้คนที่เรารู้ใจแล้วก็เสวนากันได้เขาบอกว่าคนที่อายุยืนทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นในเมืองฮุนซาที่อยู่ในด้านเหนือของอินเดียที่ติดกับปากีสถานแล้วก็จะเกือบจะถึงฮิมาลายานะมีชนเผ่าหนึ่งชื่อเผ่าฮุนซาชนเผ่านี้ได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีความสุขที่สุดนะคะเพราะเห็นว่าวันๆ นึงเนี่ยขณะที่เขาทำงานกันหนักแล้วตอนบ่ายๆก็จะหันมารวมตัวกันไม่ว่า
ในหมู่บ้านนั้นก็มานั่งดื่มน้ำชากันแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือมีข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อการอยู่รวมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันในแง่ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขในชีวิตในแต่ละวันได้เวลานี้บ้านเมืองเรามันกลายเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลคุณกลับมาบ้านคุณก็นั่งอยู่ในห้องของคุณเล็กๆแล้วก็คุณก็ดูมือถือไปคุณดูโทรทัศน์ไปคุณไม่ได้มีการเสวนากันกับแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือหายนะส่วนหนึ่งของการที่เราจะอยู่ร่วมกันเราแทบจะไม่มีคอมมูนิเคชันต่อกันเลยนะอย่างคุณหลายครั้งที่เราพ่อไปนอกบ้านไปดูคนทานข้าวกันเนี่ยแต่ละคนก็มีมือถือของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เสวนากันมันคือชีวิตของเรามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะเรียกร้องไอ้สิ่งที่สามารถจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันได้ของเราให้มากขึ้นฉะนั้นการที่มีเพื่อนที่เรารู้ใจกันมาตั้ง 30-40 ปีเมืองไทยนี่โชคดีนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมาก mobility ของเรานั้นต่ำเพราะว่าเราอยู่ในเมืองที่มีการทำงานมีญาติพี่น้องมีอะไรต่างอยู่ใกล้ชิดกันเมื่อเราได้มีลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้เสวนาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายขึ้นและเพื่อนของเราก็อยู่กันมาตั้ง30กว่า40ปีเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจรู้จักกันอย่างลึกซึ้งที่สุดในประเด็นเหล่านี้มันจริงสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราที่ทำให้เรานั้นสามารถจะชื่นชมในชีวิตแล้วก็มีความสุขในชีวิตของเราได้ดิฉันก็เห็นว่ามีเพื่อนหลายๆกลุ่มที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เล็กๆร่วมกันตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงบัดนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ไปคุยกันเสวนากันท่องเที่ยวกันนี่คือความรื่นรมในชีวิตทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่านะนั่นก็เชื่อว่าใครก็ตามที่มีลักษณะของชีวิตดังกล่าวเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีคุณค่าต่อไปในโลกนี้ประการที่5ซึ่งดิฉันมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายไม่ว่าคุณจะเดินก็ดีหรือว่ายน้ำก็ดีหรือวิ่งก็ดีการออกกำลังกายทำให้จิตใจเราเบิกบานเพราะเหงื่อออกแล้วจิตใจร่างกายมันมีความสดชื่นนะใครก็ตามที่ไม่เชื่อเนี่ยลองดูดิฉันก็เห็นคุณหลายท่านที่ออกกำลังกายทุกวันเช่นคุณสุภางเนี่ยการเป็นนักออกกำลังกายที่วิ่งมาราธอนทุกอาทิตย์หรืออะไรทำนองนี้มันทำให้เธอนั้นสดชื่นแล้วก็สามารถจะเผชิญกับอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะประการที่6หางานอะไรก็ตามที่เมื่อคุณได้ทำไปแล้วเนี่ยคุณสามารถจะชื่นชมในผลงานนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวหรือการทำงานบ้านการทำงานวาดเขียนนะหรือการเขียนหนังสือหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะชื่นชมกับผลงานนั้นได้นะหรือร้องเพลงคนอื่นไปชื่นชมเราจะรู้ชื่นชมอยู่คนเดียวก็ได้มันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทำฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราที่มันมาพร้อมกับความสุขที่เราจะสร้างขึ้นมานอกเหนือจากกิจกรรมที่เราสามารถจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนในสังคมเช่นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก็ดีหรืองานสอนงานสร้างสรรค์ต่างๆที่มีต่อสังคมคนกลุ่มน้อยหรืออะไรก็ตามใครก็ตามที่ได้ทำสิ่งนี้ก็อาจจะมีความเบิกบานใจในตัวเองเพราะว่าได้ทำแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในขณะเดียวกันทั้งนี้เนี่ยนี่ก็คือการตัดสินใจที่จะมีความสุขในแต่ละวันแต่ประเด็นหนึ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญมากนั่นคือการพักผ่อนที่มีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจเราคือการนอนนะฉะนั้นการนอนเนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจะมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กเคยไม่นอนต้องไปดูแลลูกหรืออะไรพวกนี้นะประมาณถึงตีสามถึงได้นอนปรากฏว่าวันนั้นทำอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะ
ฉะนั้นการนอนหรือการพักผ่อนเนี่ยไม่มีผลกระทบต่ อวิถีชีวิตของเราในระหว่างอย่างมากก็จะเสนอว่าเมื่อเวลาเราล้มตัวลงนอนนะเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วถึงเวลาล้มตัวลงนอนวันนั้นคุณหมอก็ได้มาพูดที่คุณหมอได้พูดถึงเรื่องอย่าฝากชีวิตกับไว้กับหมอเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการนอนว่าเวลาจะนอนเนี่ยควรจะนอนในห้องที่สงบไม่มีแสงเข้ามานะไม่มีเสียงอะไรเข้ามาบางคนนี่หลับไปพร้อมกับเสียงทีวีหรือเสียงในลายหรือเสียงในอะไรต่างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเพราะเห็นว่าไอ้เสียงเหล่านี้มันจะบันทึกอยู่ในสมองเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราพักผ่อนจริงๆเพราะสมองเรานั้นรับเสียงเหล่านี้มาตลอดนะเคยมีการวิจัยบางกลุ่มบอกว่าคนบางคนสามารถจะเรียนรู้ได้บางอย่างจากการที่เอาเสียงที่ใส่ไปในสมองตอนที่เขาหลับพอตื่นขึ้นมาปั๊บเขาจะมีความรู้อันนั้นเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นวิธีซีเรียลหนึ่งที่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์กันชัดเจนนะแต่ว่าเมื่อเราจะล้มตัวลงนอนแล้วจงจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องพักผ่อนเต็มที่โดยไม่ให้มีแสงหรือมีเสียงประสาทและแม้กระทั่งไอ้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยต้องเอาออกจากห้องนอนหรือถ้าจะเปิดก็ห่างจากตัวที่เรานอนนะเริ่มจากการบอกกับตัวเองว่าให้ขาสองข้างเรานั้นพักผ่อนเพราะเราได้เดินเราได้ใช้ทำสารพัดอย่างเรื่อยมาจนถึงสะโพกนะขาสะโพกแล้วก็เท้าขาสะโพกมาถึงเอวมาจนถึงกระเพาะหน้าอกจนถึงหัวไหล่แขนทั้งสองข้างและท้ายสุดไปจนถึงสมองนะคอใบหน้าลำคอโดยที่บอกกับทุกส่วนเหล่านั้นให้พักผ่อนนี่คือการฮิปโนไทส์ตัวเองในลักษณะหนึ่งที่ว่าเมื่อกำหนดให้ทุกส่วนนั้นพักผ่อนนั้นตัวเราก็จะรีแลกซ์ไปในขณะเดียวกันการพักผ่อนของเราก็จะคอมพลีทนะสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันและในท้ายสุดนั้นเราเพ่งเล็งมาสู่จมูกของเราที่ว่าลมหายใจของเราเข้าและออกเมื่อเรารู้ตัวในการเข้าออกของลมหายใจนั้นเราก็มีสติที่จะตามลมหายใจและอาจหลับไปได้ในที่สุดนั่นคือวิธีการไดเรกการนอนในรูปแบบที่ทำให้เรานั้นสามารถจะพักผ่อนได้เต็มที่และถ้าหากว่าการที่เราได้ใช้ตัวเราทำกิจกรรมต่างๆมากมายตอนคืนเราก็จะพักผ่อนได้เต็มที่คุณออกกำลังกายคุณวิ่งคุณทำนู่นทำนี่คุณก็พักผ่อนเต็มที่แต่ถ้าวันไหนคุณนั่งเฉยๆหรือไม่ทำอะไรเลยคุณจะพักผ่อนได้ไงในเมื่อร่างกายไม่ได้ถูกใช้นี่ประเด็นที่สำคัญฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนี่จึงจำเป็นจะต้องทำนะดิฉันได้รู้จักกับคนหนึ่งอายุ100กว่าปีเธอทำงานบ้านตลอดดูแลตัวเองตลอดจนบัดนี้เธอยังสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยใครช่วยเหลือเพราะเธอพึ่งพาตัวเองมาตลอดการดูแลตัวเองเหล่านี้จึงเป็นหัวใจในการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองที่จะให้เราเข้มแข็งแล้วก็อยู่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่มันไม่มีความสำคัญว่าอยู่ยาวแค่ไหนแต่เมื่อเราอยู่แล้วเราอยู่ได้อย่างมีคุณภาพหรือเปล่านะนอกจากนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้ทำอย่างที่พูดมาเมื่อกี้และยังไม่หลับให้กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้การรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตามลมหายใจที่เป็นอยู่นี้เอื้อให้เรานั้นมีสมาธิการมีสมาธิในขณะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจและสมองเราเพราะจิตของเรานี้มุ่งไปสู่จุดเดียวเป็นจิตหรือสมองที่มีประสิทธิภาพเพราะมีสติพร้อมสมาธิจิตใจและสมองก็ได้พักผ่อนแล้วก็เพิ่มด้วยความสามารถในการที่เราจะเข้าใจสภาวะที่เป็นจริงของตัวเองเพราะว่าจิตการทำสมาธินั้นสิ่งความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุดคนส่วนใหญ่มักจะเอามองจิตไปสู่ภายนอกเช่น เกิดอะไรขึ้นในหลังจากเลือกตั้งแล้วจะมีอะไรการรวมพรรคยังไงต่างๆโอ้รู้สึกวุ่นวายมากบางคนก็นอนไม่หลับเพราะมัวแต่ฟังนู่นฟังนี่ตลอดแต่ถ้าเราเอาจิตของเรากลับเข้ามาสู่ตัวเราเองเข้ามาสู่ความรู้ตัวทั่วพร้อม
ทำให้จิตเรานั้นมีพลังสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจตัวเองรู้อาการเดินของเลือดของเราเป็นยังไงสมองเรามีลักษณะที่มันคุณที่มันมีลักษณะอย่างไรเมื่อจิตเรามุ่งไปสู่การเรียนรู้มากขึ้นจากภายในเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่อิ่มเอิบมีความหมายในตัวมันเองนะและที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือสามารถจะอย่างรู้ในสัจธรรมของความเป็นจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่มันคงที่มันเปลี่ยนแปลงอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่อยู่แน่นอนนะอันนี้คือสัจธรรมของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นคือภาวะที่เป็นจริงของสรรพสิ่งเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะจะคิดว่าจะต้องคงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อเราตระหนักรู้ว่าเส้นเลือดเรามันก็เคลื่อนไหวสมองเราเคลื่อนไหววิธีการคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรคงที่แม้ทั้งตัวเราเองก็ไม่คงที่และสรรพสิ่งภายนอกมันก็ยังไม่คงที่ใหญ่อย่างเช่นไอ้ภาวะของดินฟ้าอากาศก็ดีตึกทั้งหลายที่เราบอกว่ามันอยู่ยงคงประพันธ์ก็ดีมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันหรือแม้ทั้งอนูที่เล็กที่สุดเนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยที่บอกว่ามันนิ่งเนี่ยความจริงแล้วมันไม่นิ่งมันเคลื่อนแต่เรามาเห็นว่ามันไม่เคลื่อนเห็นว่ามันเคลื่อนแต่ว่ามันเคลื่อนอยู่แต่เราไม่เห็นว่ามันเคลื่อนเพราะเป็นอนูที่มันเคลื่อนอย่างเล็กที่สุดอะตอมกับไอ้อิเล็กตรอนทั้งหลายแหละมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานี่คือสัจธรรมของชีวิตที่จากเล็กไปสู่ใหญ่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่มีคงที่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงอันนี้นำไปสู่ภาวะของความที่เราจะยึดในความไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความทุกข์เช่นความทุกข์ของร่างกายที่มันมีความเสื่อมเป็นธรรมชาติใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ถึง60กว่าถึง70 80เนี่ยย่อมรู้เลยว่าร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความเสื่อมเนี่ยเราจะต้องดูแลมันอย่างไรบ้างนะเราต้องป้องกันอย่างไรบ้างนะที่สิ่งที่แน่ที่สุดก็คือคนเราต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นมีภาวะการดิฉันเวลานี้มองเห็นใครก็ตามเนี่ยมองเห็นเริ่มจากอเมริกาหรือว่าเริ่มจากที่ไหนในยุโรปหรือใครก็ตามคนเนี่ยกำลังเสพมากเกินกว่าที่คุณควรจะเสร็จเช่นอาหารก็ดีทุกอย่างก็ดีรอบตัวเรามันไม่มีความรู้จักความเป็นกลางนะคนส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารมากเกินควรในอเมริกานี่ชัดเจนนะฉะนั้นถ้าเราจะรู้จักประมาณในการรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในการรับอาหารในการทุกอย่างความรู้จักประมาณนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปและอยู่ได้อย่างดีใครก็ตามที่ตระหนักรู้ในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มจะมี awareness ว่าแค่ไหนเราควรจะทานและแค่ไหนเราควรจะหยุดและที่แน่ๆคือร่างกายที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาต่อมาไม่มีที่สิ้นสุดปวดหลังปวดเข่าปัญหาสารพัดอย่างตามมานะนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้ทางการแพทย์ทางด้านอื่นๆนะคะและอันที่3ซึ่งเป็นในเรื่องข้อสัจธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสรู้นั่นก็คือความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนในที่นี้ก็คือสภาวะธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่อาการที่เราคิดว่านี่คือตัวเราและนี่คือของของเรานี่คือบ้านเมืองแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยที่แท้มันคือสิ่งที่มันเคลื่อนไปตามสภาวะของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ภาวะของตัวเราอันนี้เนี่ยปัญหามันยากในการที่จะอธิบายได้เช่นความไม่มีตัวตนของเราเป็นพื้นฐานเนี่ยที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะมันไม่มีอะไรที่คงที่แน่นอนฉะนั้นหาอะไรที่เป็นแก่นสารไม่ได้เหมือนกับที่นาฏเสนได้เสวนากับในเรื่องมิลินทปัญหาพระจามิลินถามนาฏเสนอ้าวแล้วรถนี่ล่ะเธอว่าไม่ใช่รถอย่างนั้นเลยน่าจะแสดงว่ามันก็มีส่วนประกอบประการเป็นรถแต่ถ้าแยกส่วนแล้วมันไม่มีอะไรนี่คือล้อนี่คือนู่นนี่คือนั่นแต่มาประกอบกันเป็นรถแต่ถ้าแยกส่วนมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างก็เหมือนกับตัวมนุษย์เมื่อคุณแยกส่วนไปต่างๆแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมันมีแต่สิ่งที่การกระทำของเราและสิ่งที่เราได้กระทำไปนั่นก็คือภาวะของการกระทำที่มันเป็นตัวตัดสินในทุกๆอย่างนั่นฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องพูดกันอีกนานนะในแง่นี้แต่วันนี้จะขอพูดถึงว่าคุณต้องตัดสินใครอยากที่จะมีความสุขก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องมีความสุขในชีวิตนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูสิครับว่าใครได้ทักทายกันมาบ้างแล้วคุณบงกตสวัสดีค่ะคุณระดาวันสวัสดีค่ะคุณสุนันสวัสดีค่ะคุณสุนันดีใจที่วันนี้คุณมาได้ทันนะคุณกนกพรสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรสวัสดีค่ะก็ดีใจที่วันนี้เราได้มาทันกันฉันนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วรีบมาแทบแย่เพราะเห็นว่ารถติดมากวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในกรุงเทพคงจะรู้ว่ารถติดแสนสาหัสมากค่ะใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้คุยกันในวันนี้เราจะหาความสุขในชีวิตของเราได้อย่างไรวันก่อนดิฉันได้พูดถึงว่าความสุขของมนุษย์นั้นได้มาจากการทำงานถึง16ส่วนด้วยกันซึ่งบางคนอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่การใช้เงินเนี่ยหรือว่าการคิดว่าเราทำใช้เงินแล้วจะมีความสุขน้อยกว่าการทำงานด้วยซ้ำฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะงานอาชีพที่เป็นอาชีพของเราแต่ภาวะของการที่เราได้มีส่วนร่วมในสิ่งต่างรอบตัวเราเองอันนี้ก็คือการทำงานชนิดหนึ่งนะคะใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้กรุณาแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะมีไหมคะคุณหญิงสวัสดีค่ะดีใจที่วันนี้คุณหญิงมาได้ทันนะฮะใครบ้างที่รถกำลังติดอยู่เหมือนกันอย่างที่เหมือนดิฉันได้เผชิญมาเมื่อกี้ใครมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสุขอีกไหมคะเชิญเลยค่ะคุณหญิงไม่ทุกข์หนูก็สุขแล้วล่ะค่ะอ่ะถูกแล้วล่ะคุณหญิงคุณพูดถูกอย่างคุณพ่อคุณที่มีความพอใจในตัวเองนั่นท่านก็มีความสุขเพราะท่านไม่ทุกข์จากสิ่งที่ท่านไม่มีท่านมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบท่านมีความสุขอันนี้คุณโชคดีที่ว่าคุณมีคุณพ่อที่มีความพึงพอใจในตัวเองและสามารถจะแผ่ความรักความเมตตาไปยังคนรอบๆข้างท่านได้แล้วคุณจะได้ว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะเพราะว่ามีพ่อผู้นำที่ดีพ่อแม่ที่ดีนำสู่นำความสุขมาให้แก่ลูกๆเพราะคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เป็นตัวนำพาความสุขมาสู่ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดนะคุณก็โชคดีมากนะคุณหญิงค่ะใครมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมอีกไหมคะฉะนั้นปัญหาเรื่องความสุขเนี่ยเราอย่าไปหาทุกข์เอามาใส่ตัวแล้วกันเวลานี้นี้ก็ต้องคอยพูดคุยกับคนบางคนที่มักจะหาปัญหาเรื่องต่างๆที่ไม่พึงพอใจเข้ามาสู่กับตัวเองซึ่งอันนี้มันคือวิธีการที่หาทุกข์เข้ากับตัวเองเราจำเป็นจะต้องรู้จักว่าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเองเช่นไรและความสุขที่เราจะสร้างได้นั้นก็คือมีทัศนคติในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะต้องทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขแต่ถ้าเราทำไม่ได้ให้คนรอบข้างมีความสุขได้เราก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็ต้องยอมรับอย่างที่เขาเป็นเพราะทุกคนนั้นต้องรับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบได้ในเฉพาะตัวเราแล้วก็ทำในทางหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสิ่งเราทำดีที่สุดได้แค่นั้นแล้วถ้าคนอื่นเขายังไม่สามารถจะมีความสุขได้นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราทำได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองไม่ใช่ทุกส่วนนะคะไม่ใช่คนบางคนแบกโลกไว้ทั้งโลกแล้วบอกโอ้นี่ฉันจะต้องดูแลทุกคนให้ดีซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เราดูแลตัวเองดีแล้วแล้วทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วที่เหลือทุกคนก็ต้องทำตัวเขาเองค่ะ
ใครมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างเชิญเลยคะวันที่ค่ะคุณระดาวันบอกว่าคุณระดาวันบอกว่าการจะทำหรือไม่กระทำเพื่อความสุขบางทีสถานการณ์ก็บังคับให้ต้องกระทำแต่เมื่อกระทำไปแล้วผมก็ตอบมาทุกครั้งผลเกือบทุกครั้งก็มีความสุขในการที่ได้กระทำก็ดีมากฉะนั้นเพราะว่าคุณระดาวันเชื่อในทฤษฎีของคุณว่าคุณต้องทำในสิ่งที่เราควรจะทำและเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่ามันสิ่งที่ดีเราทำไปแล้วก็มีทำความสุขมาให้เราดีใจค่ะคุณหญิงบอกว่าหนูเห็นพ่อแม่กินได้นอนหลับง่ายอยู่กับโรคที่เป็นอยู่ได้หนูก็มีความสุขมากนี่แหละคุณหญิงคุณโชคดีมากทำให้ทุกอย่างในครอบครัวนั้นมีความสุขนะคะเพราะคุณยอมรับสภาพของท่านท่านให้มีความสุขในสถานะภาพที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยนั่นก็พิเศษแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะมันมีหลายครั้งที่หลายคนนี่หาความสุขในตัวเองไม่ได้และเมื่อนั้นแหละก็คือความทุกข์ที่เขาจะบังเกิดขึ้นกับตัวเองมีใครอยากจะเสริมอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความสุขคุณกนกพรเมื่อก่อนอยากมีความสุขแสวงหาความสุขค่ะแต่ตอนนี้ชอบความเฉยๆมากกว่าค่ะชอบที่ได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างปกติธรรมดาค่ะมีพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบเป็นธรรมดาค่ะมีเรื่องทุกข์เข้ามาก็รับทราบมีปัญหาก็แก้ไขแก้ไม่ได้ก็ยอมรับและหาวิธีดูแลกายใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบใจมากค่ะเนี่ยคุณกนกพรคุณก็อาจจะบรรลุแล้วก็ได้เพราะคุณยอมรับทุกอย่างอย่างที่มันเป็นนี่ก็ดีใจมากนะที่คุณสามารถจะคิดแล้วก็ปฏิบัติตามได้ในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นในชีวิตของคุณนั่นน่ะคุณก็จะหาแต่ความรื่นรมได้เพราะคุณไม่ติดอยู่กับความสุขหรือความทุกข์เพราะคุณเข้าใจมันแล้วก็เผชิญกับมันแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างอันนี้แหละคือสัจธรรมที่คุณได้ค้นพบแล้วนะการวางเฉยการรู้เท่าทันการเข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้นี่ก็ดีใจที่เราได้มาเจอกันเพราะนี่คือสื่อเป้าหมายที่ทุกคนควรจะสามารถจะมุ่งไปสู่ได้นะเพราะว่าการฝึกฝนจิตใจเราให้มีความสามารถในประเด็นเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากและไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้คุณต้องมีประสบการณ์ถึงจุดหนึ่งแล้วที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นี่ก็ดีใจมากนะคะที่คุณทำได้ใครมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญค่ะนั้นเราแชร์ประสบการณ์เหล่านี้มันทำให้เราได้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เราเห็นว่าโอ้คนอื่นก็สามารถจะคิดได้ทำไมเราถึงคิดอย่างเขาไม่ได้นะทำไมชีวิตมันดูง่ายๆเพียงแต่ว่าอยู่ที่วิธีการคิดอยู่ที่วิธีการมองและวิธีการที่เราสามารถจะก้าวพ้นในแต่ละอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือความฉลาดของแต่ละคนนะคะแล้วทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ความฉลาดพอๆกันและนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อจะเราได้มาใช้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันจะขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวันที่27วันเสาร์ที่27เดือนนี้นะฮะคือเสาร์หน้าเนี่ยไม่ใช่เสาร์นี้นะอีกเสาร์หนึ่งเราจะมาพบกันที่ศาลาการเปลี่ยนที่วัดผาดิตารามกรุณาไปดูได้ในไอ้โพสต์ก่อนๆเนี่ยนะคะถ้าใครว่างหรืออยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็เชิญมาร่วมงานได้นะเราจะทำการเคารพต่อพระพุทธศรีมิ่งมงคลที่ศาลาการเปลี่ยนประมาณ10นาฬิกาตอนเช้าเชิญนะคะถ้าหากว่ามาได้และถ้ามาได้ก็กรุณาใส่ชื่อด้วยดิฉันจะได้เตรียมอาหารได้ถูกต้องนะฮะเราคิดว่าเราจะรับประทานอาหารร่วมกันถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะมาเจอกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่อยู่แค่ในvirtual reality ที่อยู่ใน
ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากการที่เราได้เสวนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสมัยที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ไอ้ช่วงเส้นสนุกที่สุดก็คือการตอนแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้ลูกศิษย์นั้นเสวนากันคุยกันนะในกลุ่มนั้นๆในหัวข้อบางเรื่องที่เขาอยากจะคุยด้วยมันก็ทำให้เขาได้กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่เขาได้ศึกษามาแล้วก็มาถกเถียงกันอะไรกันอันนี้คือการเรียนรู้ที่ดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจอะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเพราะการพูดกันเสวนากันเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะทำความเข้าใจในความเป็นจริงก็ดีในชีวิตก็ดีหรือในแง่ของสัจธรรมอะไรต่างๆก็ดีใครมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญค่ะหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรบางอย่างอีกด้วยค่ะนี่จะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีหรือ2นาทีดูซิว่าถ้าไม่มีใครสนใจที่จะเสวนาร่วมกันหรืออะไรทำนองนี้เราก็จะยุติเพราะเห็นว่าวันนี้ทุกคนอาจจะเหนื่อยมากจากการขับรถจากการเดินทางต่างๆโดยเฉพาะในกรุงเทพที่รถติดมากเนี่ยนะฮะแต่ดิฉันยังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ทราบว่าคนอื่นเหนื่อยหรือเปล่านะคะเชิญเลยค่ะถ้าหากว่ามีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันหรือว่าในข้อคิดเห็นอื่นๆที่คุณอยากจะนำมาเสนอในที่นี้ก็ยินดีนะคะคุณกนกพรต้องขอบคุณคุณพ่อค่ะท่านไม่สอนให้ยึดติดอะไรท่านเรียนนักธรรมเอกและยังศึกษาไบเบิลจนจบได้เป็นใบประกาศส่วนตัวหนูก็ยังหาคำตอบต่างๆอยู่และอย่างที่อ่านและเรียนรู้ก็ได้ทำก็ได้ให้คำตอบในแต่ละด้านที่ยังติดค้างค่ะเช่นทางศาสนาคริสต์ได้ให้เรื่องความรักลัทธิเต๋าสอนให้เข้าใจธรรมชาติปล่อยวางละทิ้งพุทธสอนให้ใจสงบและบทสวดมนต์ช่วยให้ใจสงบค่ะการศึกษาในแต่ละศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยดิฉันก็มาจะพูดว่าทุกศาสนานี่มีเป้าหมายที่จะให้คนนั้นอยู่อย่างมีคุณค่านะด้วยความรักความปรารถนาดีของคนในกลุ่มนั้นๆซึ่งอันนี้มันทำให้มนุษย์นั้นมีความชุ่มชื่นทางหัวใจอย่างเช่นเนี่ยยังมีกลุ่มของพวกคริสเตียนเนี่ยเขารวมตุ่มกันแล้วก็ยังเชิญดิฉันไปเข้ากลุ่มนี่ว่าดิฉันก็เป็นพุทธนะแต่ว่ามาเข้ากลุ่มเพราะเห็นว่าดิฉันประทับใจในความรักความปรารถนาดีที่คุณพวกคุณมีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นจุดร่วมมุ่งหมายที่ดีแต่ในแง่ของแต่ละศาสนานั้นก็มีเคล็ดของตนเองวิธีการคิดของตนเองเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ใครที่เห็นว่าแนวคิดดังอันไหนเหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วคุณก็เชื่ออันนั้นอันนี้ไม่มีใครมาบังคับว่าคุณต้องเป็นคริสต์คุณต้องเป็นพุทธคุณต้องเป็นเต๋าหรือคุณจะต้องเป็นฮินดูนะเพราะแต่ละอันนั้นมียูนิคเนสของตัวเองที่ขึ้นอยู่ว่าเรานั้นคิดว่าอันไหนที่มีคุณค่าแก่ตัวเราคุณพ่อท่านเก่งนะเป็นนักธรรมแล้วยังไปศึกษาพระคัมภีร์ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดิฉันก็เคยสนใจเรื่องต่างๆแล้วก็พยายามจะเข้าใจว่าทำไมคริสต์ถึงคิดแบบนั้นทำไมเต๋าจึงเป็นอย่างนั้นหรือเซนนะเป็นยังไงเนี่ยแต่ละอันมันให้วิธีการมองโลกวิธีการเข้าใจโลกที่มันน่าตื่นเต้นพอๆกันนะครับฉะนั้นก็ดีใจนะฮะที่เราได้มาเรียนรู้แล้วก็พยายามจะเข้าใจเพื่อมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันทั้งสิ้นค่ะขอบคุณนะคะคุณกนกพร
นี่ถ้ามีซูมเนี่ยนะมันอาจจะช่วยเราได้โต้ตอบกันง่ายขึ้นแต่เวลาเขียนเนี่ยมันเขียนค่อนข้างนานเหมือนกันนะใครมีใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับบ้างไหมฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องนอนไม่พอหรือว่ามีหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีปัญหาหรืออะไรประเภทนี้มีไหมฮะเราจะได้มาพูดถึงเรื่องนี้กันเล็กน้อยอย่างเพื่อนในชั้นคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลังเพราะเธอถือของหนักถือกระเป๋าใบเริ่มเทิมเลยก็เคยเตือนแล้วบอกว่าอย่าในที่สุดตอนนี้เธอเริ่มจะตระหนักแล้วว่าการถือกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็ทำให้ไอ้เส้นที่หลังเนี่ยมันโค้งไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เจ็บปวดหลังแล้วก็ลงไปถึงเอวฉะนั้นสรีระของเราเนี่ยเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องดูแลมันละเอียดพอสมควรไม่ถือของหนักไม่ทำร้ายร่างกายในสภาพต่างๆมากเกินไปเพราะมันจะโยงยายไปสู่สันกระดูกสันหลังของเราดิฉันก็เพิ่งเรียนรู้ว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแก้วหลายๆใบมาเรียงกันเป็นตับและตัวที่ยึดมันไว้ก็คือกล้ามเนื้อฉะนั้นเราต้องทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงได้ต่อเมื่อคุณว่ายน้ำออกกำลังกายที่ส่งเสริมสภาพกล้ามเนื้อของเราการเดินการขมแอลท้องก็ดีหรือว่าการออกกำลังกายบางท่าก็ดีซึ่งทางแพทย์นี่คงจะแนะนำนะคะในโยคะก็มีท่าเหล่านี้ที่จะส่งเสริมให้คนนั้นมีกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะใครที่ยังเป็นอยู่ในเยาว์วัยคุณก็สามารถจะไปฝึกดูท่าการฝึกโยคะได้นะ สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นป้องกันไม่ให้มันเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาได้ครับใครมีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญเลยค่ะคุณกนกพรนอนดีนอนเก่งหลับสนิทหลับยาวไม่เคยมีปัญหาเรื่องนอนเลยค่ะดีใจด้วยแต่ห้องนอนต้องมืดสนิทและไม่มีเสียงรบกวนมีแต่เพื่อนบ่นเรื่องนอนไม่ดีค่ะจนอยากจะแบ่งปันการนอนดีให้ทุกๆคนที่มีปัญหาการนอนค่ะดีมากคุณกนกพรคุณก็โชคดีกว่าหลายหลายคนโดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยอย่างดีมีพี่สาวบางทีเนี่ยเขานั่งเล่นอะไรจนกระทั่งตีสามเนี่ยนะมันก็ทำให้นอนเพี้ยนไปหมดเลยหมอก็แนะนำแล้วว่าต้องบังคับตัวเองไม่ให้หรือเพื่อนบางคนนั่งดูซีรีส์ต่างๆจนกระทั่งไม่ยอมนอนหรือบางคนติดตามข่าวจนกระทั่งไม่ยอมนอนนะหรือลักษณะการนอนเพี้ยนไปฉะนั้นคุณกนกพรนี่คุณเป็นคนที่มีวินัยที่ดีกับตัวเองทำให้ตัวเองได้พักผ่อนเต็มที่เพราะการพักผ่อนเต็มที่นี่สำคัญมากถ้าเราไม่ได้นอนอย่างเต็มที่ในวันนี้เนี่ยแล้วรุ่งขึ้นเราคุณจะเหมือนกับไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ประจำวันได้ทุกวันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นะคะฉะนั้นการนอนจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของการมีชีวิตอยู่ของเราการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อย่างที่คุณกนกพรพูดเราจะต้องไม่มีเสียงรบกวนเราต้องไม่มีแสงไม่มีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคในการนอนคุณหญิงก็เช่นกันบอกว่าหลับง่ายมากค่ะตื่นเป็นเวลาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะโอ้ดีใจนะทั้งสองท่านนี่นับว่าโชคดีมากแสดงว่าสองท่านเนี่ยยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่นะใครก็ตามที่มีอายุประมาณ60ขึ้นไปเนี่ย70เนี่ยมักจะเผชิญกับปัญหาเรื่องการนอนนะก็นับว่าโชคดีมากที่คุณไม่มีปัญหานี้หรือคนที่มีความเครียดหนักๆเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับคิดถึงในเรื่องที่วิตกกังวลวันนั้นหมอพูดเลยนะว่าใครก็ตามที่มีความวิตกกังวลในเรื่องบางเรื่องเนี่ยก่อนถ้ามันรบกวนจิตใจมากให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เขียนลงใส่ในกระดาษแล้วก็ถ่ายทอดทุกอย่างอยู่ในกระดาษนั้นแล้วก็กลับไปนอนใหม่นะก็จะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรารีลีสไปจากไอ้สิ่งที่เราได้รบกวนจิตใจเรา
แล้วก็อันนี้มันเหมือนกับมันเกิดขึ้นได้หลายคนนะฮะหลายคนที่เป็นเช่นนี้แล้วสามารถจะแก้มันได้แก้ปัญหานี้ได้จากการทำในลักษณะดังกล่าวแต่คนบางคนบางทีไม่รู้ตัวเองเสียว่าเรากำลังถูกรบกวนด้วยจิตใจด้วยเรื่องอะไรอันนั้นก็คือปัญหาที่ยากขึ้นหน่อยนะหรือจัดวิธีการนอนเป็นนิสัยโดยที่จะนอนดึกแล้วก็ไม่ควบคุมตัวเองอันนี้ก็คือปัญหาที่ยากที่จะแก้ฉะนั้นเราต้องมีความสำนึกในตัวเราว่าเราควรจะนอนในกี่โมงเห็นแพทย์ทั้งหลายต่างแนะนำว่าระหว่าง 4 ทุ่มจนถึง 2 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องนอนเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องซ่อมแซมร่างกายของเรานะคือนอนตามนาฬิกาชีวิตนั่นเองนะแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นแล้วจะมาหลับในตอนอื่นมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แพทย์ทั้งหลายได้แนะนำกับคนทั่วไปนะคะก็ดีใจนะฮะคุณทั้งคุณหญิงแล้วก็คุณกนกพรได้พักผ่อนเต็มที่ดีมากค่ะใครมีอะไรอยากจะแชร์กันอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความสุขในชีวิตแล้วก็สรุปแล้วก็เวลาที่เรามาอยู่ในที่นี้ทุกคนต่างมีสภาพจิตที่ดีแล้วก็เข้มแข็งมีความสุขในชีวิตกันทั้งนั้นนะแทบจะหาคนที่ไม่มีปัญหานี่ไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเรามาได้มาแชร์กันนี้เราจะได้เห็นว่าเวลาที่เรามีความสุขในชีวิตเพราะเราได้นอนหลับเราสามารถจะมองเห็นวิเคราะห์สิ่งต่างรอบตัวเราได้อย่างชัดเจนปัญหาต่างๆไม่มารบกวนจิตใจของเราเราก็มีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่จะรออีกสักประมาณ1นาที2นาทีดูซิว่ามีใครมีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเราก็จะยุติกันก่อนหรือใครมีความคิดอะไรที่อยากจะเสนอสำหรับการเสวนากันในคราวหน้าก็กรุณาตอบมาด้วยนะคะคุณเกรียงไกรตอนนี้คุณมีหัวข้ออะไรไหมที่อยู่ในใจคุณที่อยากจะให้มาคุยกับพรรคพวกนะลองดูนะฮะคุณเกรียงไกรยังไงคุณก็ลองแนะนำมาบ้างคุณวิราณีวันนี้ไม่มาปรากฏตัวคงทำงานหนักมากนะใครก็ตามที่มีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่จะอยากให้มาคุยกันกรุณาเสนอมาได้นะคะเพราะนี่เราก็ได้พูดมาถึงประมาณ150กว่าครั้งแล้วซึ่งก็ยาวนานพอสมควรเราเริ่มดิฉันได้เริ่มการไลฟ์เนี่ยเมื่อวันที่16ตุลาคมปีที่แล้วนะแล้วก็หายไปบ้างช่วงหนึ่งช่วงที่แขนหักหรือช่วงที่หายไปอยู่กับลูกก็ช่วงหนึ่งก็พยายามจะกลับมาสู่เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะก็เราก็ทำได้เท่าที่เราทำฉะนั้นหัวข้อมันก็จะมีปัญหาว่าหาหัวข้อไม่ค่อยได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราและก็ผู้อื่นหรืออะไรพวกนี้หรือปัญหาอะไรที่เราคิดว่าเราน่าจะมานั่งเสวนากันได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใครก็ตามที่มีหัวข้อความคิดยังไงก็กรุณาเสนอมาด้วยนะคะอันนี้จะรออีกประมาณ1นาทีถ้าไม่มีใครพูดอะไรมาเราก็จะยุติกันดีไหมคะค่ะขอบคุณนะคะคุณหญิงขอบคุณมากที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสุขใจแล้วก็มีความร่มรื่นรื่นรมในชีวิตต่อไปนะคะอ่ะ
แล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ